3. กุมมสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนเต่าถูกเชือกมัด159พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณต่อการบรรลุธรรมเรื่องเคยมีมาแล้วมีตระกูลเต่าใหญ่อาศัยอยู่ในห้วงน้ำแห่งหนึ่งมานานครั้งหนึ่งเต่าตัวหนึ่งเข้าไปหาเต่าอีกตัวหนึ่งถึงที่อยู่พูดว่าพ่อเต่าเจ้าอย่าได้ไปยังท้องถิ่นนั้นนะเต่าตัวนั้นได้ไปยังท้องถิ่นนั้นแล้วถูกนายพรานยิงด้วยลูกดอกลำดับนั้นเต่าที่ถูกยิงเข้าไปหาเต่าตัวนั้นถึงที่อยู่เต่าตัวนั้นได้เห็นเต่าตัวที่ถูกยิงกำลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้ไปท้องถิ่นนั้นหรือพ่อเต่าฉันได้ไปท้องถิ่นนั้นมาแล้วพ่อเต่าเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีดอกหรือฉันไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีแต่ฉันมีเชือกเส้นหนึ่งติดหลังมานี้เต่าตัวนั้นกล่าวว่าเอาเถอะพ่อเต่าเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีก็ตามเถิดแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายของเจ้าได้รับทุกข์ถึงความพินาศเพราะเชือกเส้นนี้แหละไปเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ใช่พวกเราแล้วคำว่าพรานนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าลูกดอกนี้เป็นเชือกของลาภสักการะและความสรรเสริญคำว่าเชือกนี้เป็นชื่อของนันทิราคะภิกษุบางรูปยินดีพอใจในลาภสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าได้รับทุกข์ถึงความพินาศเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันเปรียบเหมือนลูกดอกถูกมารใจบาปทำได้ตามใจปรารถนาภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กุมสูตรที่3จบ